หน้าก็ได้5,000 บาทฉันว่าอันเนี้ยเหมาะกับเธอนี่ สุดลูกหูลูกตาโอ้เยอะมากเยอะจริงๆค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะควีนโอได้พาทุกคนมาชิมทุเรียนมูซันคิงกันแล้วนะคะอร่อยมากๆอร่อยจนถึงขั้นทีมงานของควีนโอเนี่ยอยากได้ต้นไปปลูกที่บ้านเลยก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันนะที่คุณน้าของควีนโอเนี่ยเขามีแปลงพันธุ์ไม้ขายด้วยจะมีทุกอย่างเลยค่ะทุเรียนเนี่ยมีทุกชนิดเลยหมอนทองก้านยาวมูซันคิงกบชายน้ำทุเรียนพื้นบ้านมีหมดลิ้นหลงก็มีนะคะไปดูกันดีกว่าว่าตรงแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วคุณน้าเขาจะพูดอธิบายอะไรที่การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนไปปลูกเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างตามมาเลยค่ะจังหวะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้ามาซื้อพันธุ์ไม้ของคุณน้าพอดีเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นพันธุ์มูซันคิงนะอันนี้เข้ามาเอาไปกี่ต้นนะนะสั้นประมาณ30 ต้น30 ต้นต้น150 บาทอ๋อรุ่งก็80 เศษเกือบเม็ดแล้วนี่เต็มแข็งแรงสมบูรณ์บ่อยนี่แหละแต่ต่างจากพันธุ์อื่นซึ่งแล้วทีนี้เราแลเพื่อว่าเวลาเราจะเลือกพันธุ์ของมูซันคิงหรือแม้กระทั่งว่าเป็นต้นพันธุ์ของทุเรียนเราต้องเลือกมีข้อกำหนดหรือว่าข้อควรดูตรงไหนมั้งว่าจะได้พันธุ์ดีอ่ะนี่ลักษณะต้นต้องแข็งแรงสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มันเพื่อบ่อยด้วยใบสวยไม่เป็นรู้ไม่มีเชื้อราไม่มีเปรียต้นข้าวน้ำก็ดีต้นไม่ดำเมื่อไปปลูกแล้วจะทำให้เจริญเติบโตเร็วนี่คุณชอบซื้อขนาดนี้ขนาดพอดีราก็ไม่กดเป็นทุเรียนที่ว่าไม่ถึงปีที่9 เดือนอันนี้ประมาณ9 เดือน9 เดือนส่วนนี้ความแตกต่างระหว่างนี่หมอดตอกนี่ใบหมอดตอกจับต่างนะครับมูซันคิงใบมูซันคิงใบเรียวยาวเรียวยาวนี่ยาวยาวยาวแต่หมอนตองนี่จะบ่อยจะเย้ยเย้ยว่ากลุ่มว่านี่แหละนี่แหละมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักมันจะปะปนไปได้แต่นี่ทีนี้ผู้ชำนาญการผู้ดังกิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยถึงแล้วส่วนใหญ่คนเวลามาซื้อพันธุ์มูซันคิงเนี่ยเขาจะซื้อต้นขนาดความสูงเท่าไรอ่ะมีอย่างต่ำก็ประมาณเม็ดหนึ่งนี่แล้วก็เม็ด5 ทริปเม็ด7 ทริปแล้วแต่ว่าเคยจะปลูกขนาดน้อยแต่ว่าอย่างต่ำต้องประมาณ7-8 ทริปรวมเม็ดเนี่ยเหมือนที่ลุงยื่นอยู่ขนาดนี้คือไปปลูกแล้วโอกาสที่เสียหายหรือตายน้อยเพราะระจะพอดีไม่ต้องแรงแล้วนะไม่ต้องตัดระไม่ต้องทำไรเลยนี่เป็นทุเรียนกำลังห้ามกำลังช่วยชาวาต้นย่อยเป็นทุเรียนช่องปีไปดูไปดูนี่ก็ใช่ต้นอยู่ช่องอาทิตย์ที่เขาก็จองมันแล้วนี่ก็เปิดตัวต้นย่อยก็ดีนั่นแหละแต่ว่าเคยจะตานัดแบบน้อยนี่ต้นนี้ก็จองมันแล้วสูงกว่าตัวแล้วนะนั่นแหละประมาณ2 เมตรนี่ก็จองไว้ทุนนี้ก็จะหมดแล้วเพราะเราต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเลี้ยงกี่ปีปันนี้ช่องปีสองปีเลยเหรอสองปีกว่าสองปีกว่าแล้ววิธีการที่เราจะเลี้ยงนี่คือเราเอาพันธุ์มาแต่ไหนอ่ะมีพันธุ์ก็มีต้นพันธุ์มีต้นพันธุ์ดื้มเพราะว่าปลูกมานานแล้วปลูกมากดพื้นแล้วยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วแกว่าซึ่งที่นั่งเรามีพร้อมเรามีร่วนมีโลมีไร่เราทำมานานแล้วซึ่งเราก็ไปเสียบยอดใช่ไหมขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดใช้เมทูเรียนบ้านแล้วก็เอายอดเนี้ยตัดยอดมาเสียบแล้วก็เลี้ยงเพื่อเลี้ยงให้แข็งแรงก้อนอะไรจึงนำไปปลูกเดี๋ยวนี้ก็คนก็นิยมมาแล้วก็รู้จักมาแล้วทำไมคนนิยมมาช่วงนี้เพราะว่าคนได้สัมผัสแล้วได้กินได้รู้จากความเป็นจริงรู้ถึงตลาดรู้ถึงเหตุถึงผลราคาดีแล้วก็กินร่อยตลาดก็ดีอันนี้คอนเฟิร์มกินแล้วแต่เดียว ว่านั่นแหละก็การบรรยายว่าร่อยอย่างเร่งซึ่งที่ล่างนี้ก็มีจำหน่ายหลายพันการยาวจันมีก๊อบปีกุ้นก๊อบสู้วันแดงอินโดหรือว่าก๊อบจากข้ามไอ้ก๊อบจ่ายน้ำมีไล่พันธุ์นี่คือเป็นเรียนบ้านเป็นทุเรียนพื้นบ้านแต่บางทีชื่อเราไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคือทุเรียนนี่เป็นทุเรียนโบราณของประเทศไทยคือส่วนมากแล้วมีมานานแล้วแต่มันสูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เขาเอามาปรับปรุงไม่คือปรับปรุงคือเอามาปลูก
รู้กันในคนได้กินแต่เป็นทุเรียนที่อร่อยต่างหลายทุกชนิดคืออร่อยแตกต่างกันแต่ก็นี่เล่าให้ฟังแค่ว่าไปอยู่บ้านแม่เฒ่าอ่ะนะถึงกลางคืนพอเรียนบ้านนู่นถึงเราวิ่งไปเก็บเรียนเลยนั่นแหละกินนะแต่เก็บกินมันไปอยู่ในท้องนั่นเลยนี่เขาที่ลูกค้าก็เข้ามาซื้อกำลังซื้อไปพอดีนะนั่นแหละแล้วนี่ไปจังหวัดไหนนี่ไปแค่ไหนอ๋อไปการดิษจ้าโอ้ที่การดิษรู้มาก่อนเพื่อนแล้วก็นายยกองพระแล้วซึ่งทีเขาทำเป็นเพื่อนแล้วรู้มา3ปีแล้วเขา3ปีแล้วการดิษมาซื้อเขาลุงน้ำรันแล้วคุณช่วยแล้วเขาก็มาซื้อเสียเอาแล้วมาเสียรบกองหน้ากองไอ้น้องหลายคนที่ว่ามาซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วตู้ริ้วแล้วก็แข่งเร่งคนท่านนี่ถ้าเราไม่โปรโมทสักทีนี่เราเฉยไหมนี่หน้านี่เฉยไหมวะก็มีดีว่าไม่มีโรคก้อนได้ค่าก้อนโรคล่างได้ค่าล่างอ้าวนั่นแหละมีสักต้นดีว่าไม่มีเลยปลูกก่อนได้ตังก่อนนั่นแหละก็คิดเราเองนั่นแหละตามรักตามเหตุตามผลเพราะความเป็นจริงมันปรากฏแล้วเคยที่ว่าเท็จก็ไม่รู้กันว่าเออเพราะของจริงไม่ใช่นั่นแหละก็กระบวนการก็ทำมาใหม่ตลาดมาเลเซียเลยก็เขาตรงโอมองว่าเป็นทุเรียนที่ร่อยเขาคิดแล้วมันติดใจอันไหนอย่าว่าแต่ติดใจคนเอิญติดใจคนบ้านเรายังติดใจเลยนะแต่ว่านั่นแหละปีที่หน้าร้านนี่มันร่อยนั่นแกก็คิดแล้วหลายที่ต่างมาเลยต่างไปต้องมาบอกแกได้กินแกหน้าร้านแกทุร้านนี่แหละติดใจว่าทำไมถึงร่อยว่าแกนู่สร้างเลยลูกลำร้านเทจริงนั่นโอวานะน่ะสั้นคือสุราษฎร์นี่มันยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อ่ะซึ่งเราพันธุ์มันมาจากมาเลยก็ภาคใต้อยู่ใต้ของประเทศไทยปานนี้ใช่ไหมถ้าว่าไปปลูกที่ภาคอื่นๆน่ะรสชาติมันจะต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างคือไม่อ้อว่าอ้อทุเรียนมังคุดหรือว่าหลงกงแล้วก็เลยเต้ใต้พันธุ์ยีนปัตตุกรรมก็เขาจะเป็นแบบนี้ไม่ได้กลายพันธุ์ในเลยมันอยู่แค่การบำรุงรักษาถ้าเราไม่ช่วยปุ๋ยไม่รดน้ำไม่ดูแลให้ดีก็มันไม่ร่อยเราต้องดูแลรักษาก็เหมือนคนนั้นแหละต้องกินอาหารเพราะเพิ่งมีชีวิตNPK อาหารหลักต้องได้กินขี้วัวขี้ควายขี้นู่นพวกนู่นไม่ใช่มีตาอาหารเลยเกปรับสภาพดินเลยแบบนั้นได้บ้านโอวามันน่าจะเริ่มต้นจากการที่เราเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงเนาะถึงเวลาเอาไปปลูกที่ไหนเนาะจากการดูแลที่ดีแล้วการให้น้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำหรือว่าดูแลเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเติบโตดีมะยายนี่เลี้ยง3ปีนี่วันนั้นขายต้นหน้าพันนี่เขาซื้อไปแล้ว6ต้นวันนั้นต้นเท่าไหร่นะหน้าพันนี่นะขายได้5,000บาทขายได้6ต้นถึงนี่ต้นเล็กลงมาเขาก็ว่าวายก้อนนั่นแหละต้นยายวานี่ก็พอประมาณอุ้ยต้นดัง 5,000 ขายได้เนาะขายไปแล้วนั่นแหละถึงปีนี้ 5,000 ซื้อมั้ยทีมงานเอาโตแล้วไปปลูกที่บ้านร้อยเอา150ไปใต้ลื้อดินอ๋อก็ได้รับความรู้บ้างบางส่วนจากการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนไปปลูกแล้วนะคะยังไงถ้าใครที่สนใจอยากจะลองเอาไปปลูกที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์มูซันคิงก้านยาวหมอนทองหรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจอะค่ะสามารถมาติดต่อที่สำราญพันธุ์ไม้ค่ะมูซันคิงอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่โด่งดังมากในอำเภอบ้านนาสารเลยนะคะสามารถแวะมาได้ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะลุงสำราญคุณน้าแท้ๆเลยนะคะย้ำว่าเป็นคุณน้าแท้ๆของควีนโอค่ะจะอยู่ต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการกับทุกคนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูทีมงานของควีนโอนิดนึงเห็นบอกว่าจะซื้อพันธุ์ทุเรียนเนี่ยไปปลูกที่บ้านไม่รู้จะเหมาไปสัก100ต้นหรือเปล่าหรือทำไปทำมาได้แค่2ต้นเดี๋ยวตามไปดูค่ะสำหรับเผื่อเขาโตด้วยนะที่บ้านแบบว่าพื้นที่พอเปล่าหนึ่งต้นหนึ่งต้นโหในบอกเอา200ต้นซื้อ2ต้นเราไปเผื่อตาย1ต้นเผื่อตายโอ้โหยังไม่ทันปลูกแล้วเผื่อตายแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่าแบบดูซานใช่ไหมใช่ใช่ใบเขาแบบเขียวเข้มแข็งแรงใบจะเรียวๆเหมือนที่คุณน้าอธิบายไปเมื่อกี้คงหาต้นเล็กๆเพราะเดี๋ยวใส่รถไปไม่ได้อาจจะเป็นแบบ150เนาะตรงนั้นโอ้150ไม่แพงเนาะรอ5ปีได้กิน5ปีอย่าลืมบวกค่าปุ๋ยค่าค่าน้ำด้วยนะโอ้เยอะมากเยอะจริงๆอึ๊บอันนี้ก็น่าสนเหมือนกันนะคะใบใหญ่มากลูกหูลูกตา
เยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนก่อนดีเลยอ่ะไปทางนี้ก่อนคุณโอเชื่อว่าคุณอาจจะไม่เคยเห็นทุเรียนใบลักษณะแบบนี้นะเนี่ยอุ้ยทำไมใบมันใหญ่ขนาดนี้ดูสิใบมันแบบใหญ่มากอ่ะเทียบกับพันธุ์อื่นๆอ่ะไปเทียบกับก้านยาวไปเทียบกับก้านยาวดูนะเนี่ยโอ้โหใบคนละเรื่องกันเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก้านยาวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันพันธุ์อะไรชักอยากรู้แฮะคืนก่อนแดงอินโดไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาไหมไม่ต้องไปเหนือแล้วอะโลนึงเป็นพันนะแล้วแต่สถานที่ปลูกไปปลูกที่บ้านได้แบบไม่ต้องไปซื้อกินอ๋อดีดีดีต้นหนึ่งก็ได้ประมาณ20ลูกแล้วเดี๋ยวไปขายต่อเธอโอเคนี่นี่นี่ฉันว่าอันเนี้ยเหมาะกับเธอนี่นี่เอ๊ะหรือว่าจะเอาดำดำเอาชนีโอ้ยไม่รักไม่ทำแบบนี้นะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นเผื่ออยากได้อย่างอื่นพี่ปูทำอะไรขโมยเหรอเฮ้ยได้หมอนกลับบ้านแล้วหมอนข้างหมอนทองหมอนข้างไปแล้วนะรออีก5ปีกินกันที่บ้านฉัน